ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมมาเรียกว่าเป็นงาน Grand Opening นะครับผมของ IM Park จุฬานะครับผมก็เป็นเรียกว่าไลฟ์สไตล์มอลล์นะครับผมแห่งหนึ่งที่นำเอาประยุกต์เอาความเป็นธรรมชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองเลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆที่เล็งเห็นตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาด้วยทำให้น้องๆนะครับนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได้มาพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติบวกกับเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์แบบนี้ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หัวเนี่ยจะได้แบบว่าโล่งนะครับผมไม่เครียดกับการเรียนมากครับผมได้ครับก็ใครที่อยากจะมาจิบกาแฟมาทานแบบว่าอาหารอร่อยๆนะครับหรือว่ามาช้อปปิ้งกับครอบครัวนะครับก็เชิญได้เลยที่ IM Park จุฬานะครับผมรับรองว่าคุณจะติดใจในบรรยากาศความเป็นธรรมชาติที่นี่ครับพี่เทพคะช่วงนี้เห็นรับอีเวนต์เลยจริงๆแล้วเพิ่งมาช่วงนี้เองครับผมมาได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วที่เริ่มรับอีเวนต์นะครับเพราะว่าละครก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเผาๆลงไปแล้วใกล้จะปิดกล้องแล้วครับเอเวนต์ละยิ่งแบบยิ่งชนใหญ่เลยก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะฮะขอบคุณมากๆครับผมก็คงจะดีแหละครับผมเพราะว่าก็ได้ยินจากเสียงตอบรับจากแฟนเรียกว่าริวโอนิสกะบ้างหรือว่าเป็นคู่จิ้นกับพี่มาริโอบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะก็น่ารักดีขอบคุณมากๆครับผมกระแสไปที่เรียนที่ปลื้มใจไหมคะปลื้มใจสิครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ให้การสนับสนุนคอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าThe Rising Sun นะรอยรักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือนเนี่ยจะทำให้ทุกคนประทับใจแล้วก็สนุกกับการได้รับชมละครเอ็นจะมีเยอะมากขึ้นหรือเปล่าคะอะไรนะจากที่อีเวนต์จะมีเยอะมากขึ้นหรือเปล่าคะจากนี้คงจะไม่ได้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วก็ค่อยๆมีบ้างนะครับบางทีก็ติดละครเพราะจริงๆแล้วเราคิวละครเป็นหลักอยู่แล้วเราจะไม่เบียดคิวละครแต่ว่าวันไหนที่ละครไม่ได้ถ่ายก็รับงานบ้างครับผมยายาจะขึ้นเป็นเกสต์รับเชิญด้วยอ๋อใช่ครับสำหรับคอนเสิร์ต Give Me Five นะครับคอนเสิร์ต The A ก็ครั้งนี้เนี่ยก็มี5ศิลปินเลยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยบ้านเด็ดพี่เอทั้งนั้นเลยนะพี่เวียพี่มาริโอเคนบูภูมิน้องเจมมาด้วยก็ครั้งนี้ผมก็ได้มีโอกาสเชิญน้องอาย่าเข้ามาเป็นเกสต์ด้วยก็คือบอกไว้ก่อนแหละจะได้แบบว่าช่วยกันขายบัตรด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นน้องอาย่าในอีกลุคนึงอีกโชว์นึงที่แปลว่าเราเป็นคนชวนเองเลยใช่ไหมคะครับผมยาย่าที่เราเป็นคนชวนเองเลยใช่ไหมคะให้มาขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมก็ชวนน้องด้วยครับผมก็อยากให้น้องขึ้นมาเป็นประสบการณ์ด้วยกันด้วยครับผมยังไงบ้างคะก็ตอนแรกก็ดูคิวกันก่อนครับผมก็ให้ทาง A-Time Showbiz เนี่ยเป็นคนที่ประสานงานเรื่องคิวด้วยก็ผมกดว่าโอเคลงล็อกพอดีน้องก็ให้ความดีมาร่วมงานด้วยครับผมการร้องเพลงรักโชว์หวานเป็นเวทีคอนเสิร์ตหรือเปล่าคะไม่แน่นะครับผมอาจจะไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ซ้ำของเก่าครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันแบบนี้ทั้งหมดเลยกับคุณจิน NY ต้องไปดูครับผมต้องไปดูครับแล้วจะฟินหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีจะเรียกกระแสคุณจิน NY แบบให้ดังเดี๋ยวผมว่าลอยฝันมาน่าจะเรียกได้หวังว่าอย่างนั้นนะครับผมฝันออกมางานอีเวนต์จะยิ่งเยอะกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่นะครับถามว่างานอีเวนต์จะเยอะขึ้นไหมเนี่ยจริงๆแล้วเดือนหนึ่งก็มีสักประมาณนะฮะ2-3งานได้นะครับผมเพราะว่ามันก็มีงานอื่นๆอยู่ด้วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบจะเป็นงานละครแล้วก็จะเป็นงานแบบว่าที่งานส่วนตัวงานส่วนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานนึงเนี่ยเรารับทราบค่าตัวถึง8หลักเลยจริงไหมคะโอ้สาธุไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงครับไม่ถึงกระแสละครอีเวนต์เยอะค่าตัวก็เลยที่จริงหรือเปล่าคะไม่นะครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับพิเศษประมาณไหนคะนักเอกพอจะบอกได้ไหมไปถามเอเจนซี่ดีกว่าครับจริงจริงรับงานตามที่เขาจัดให้หรือเปล่าผมรับงานตามเรียกว่าตามสิ่งที่เราทำนะครับคือก็ต้องดูสภาพงานด้วยว่าไปที่ไหนทำอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่มูลค่าที่น่ากลัวเลยนะครับผมจริงๆก็ทำงานตามคุณภาพด้วยครับผมมันมีคนแซวว่าเนี่ยยิ่งอยู่วงการค่าตัวยิ่งขึ้นจริงหรือเปล่าคะจริงไหมจริงครับผมเพราะว่าตั้งแต่สมัยที่เข้าใหม่ๆได้แบบว่าได้ไม่เยอะเลยครับก็พอเป็นเงินเก็บในกระเป๋าในการเดินทางนั่งตัวไปกลับมากลับอะไรเงี้ยซึ่งมันคนเราพอมันมีการพัฒนาเนี่ยสิ่งตอบแทนมันก็เกิดขึ้นมาตามเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็ตามนะครับผมที่ยังอยากให้พัฒนากันทุกคนเพราะว่าพัฒนาตัวเองมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาครับผมค่ะแล้วค่ะพี่มีข่าวว่าตอนนี้ยาย่าไปซื้อที่ที่พวกเหล็กด้วยกันอันนี้จริงหรือเปล่าคะอ๋อไม่นะครับไม่จริงครับไม่จริงแล้วมีได้ไปดูที่กับยาย่าบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้ไปดูนะครับการไม่มีการดูที่ไม่มีไม่มีแต่ว่ามีคนบอกว่าเหมือนกับเราเล็งซื้อที่มันไปแบบพักผ่อนส่วนตัว2คนกับแม่อะไรอย่างงี้
ไม่มีแล้วที่ไปแถวนั้นบ้างหรือเปล่าคะไม่มีนะครับถ้าซื้อคงซื้อที่ขอนแก่นนะครับผมใช่ซื้อที่ขอนแก่นที่บ้านอะไรเงี้ยครับคุณละคณะเดชจะมีคู่กันเมื่อไหร่เรื่องงานงานบุญนะเร็วๆนี้จะมีงานกฐินนะครับผมที่วัดป่านาหลวงนะจังหวัดอุดรนะครับผมก็ตอนนี้ก็คุณแม่ก็กำลังจะเปิดบัญชีแล้วเปิดบัญชีแยกอันนี้ก็ทำบุญร่วมกับน้องอาญาด้วยก็เปิดบัญชีแยกกันนะครับผมก็ใครสนใจอยากจะร่วมทำบุญกันก็เชิญได้เลยครับผมอนุโมทนาบุญครับครอบครัวและพาญาญาไปจิมิลาอันนี้ยังไม่มีแผนครับผมไม่แผนไปจิมิลายังไม่มีเลยครับไปชวนใครไปกันบ้างหรือยังคะยังเลยครับผมละครครับละครมาพอดีใช่ไม่ติดละครอยากไปหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ติดละครก็น่าจะหาเวลาไปเที่ยวแหละครับผมใช่